สวัสดีครับกลับมาพบกับผมณัฐปิ่นโตในเกม Perception Part 3ครับตอนนี้เรามาอยู่ในแชปเตอร์2ที่ชื่อว่าทิกเก็ตนะครับตั๋วอะไรผมก็ไม่ทราบตั๋วนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวอะไรในบ้านหลังนี้เราต้องติดตามกันครับแล้วก็จาก2คลิปที่แล้วมีคนตั้งข้อสันนิษฐานไว้มากมายเหลือเกินมีคนบอกว่าตัวแคสซี่ตัวละครของเราเนี่ยเป็นเด็กสาวที่เป็นลูกของเฟลิเชียครับที่เขาคิดกันแบบนั้นเพราะว่าตัวแคสซี่ตัวละครของเราเนี่ยเคยพูดว่าเรากลัวไฟนะครับเราเกลียดไฟ I hate fire ใช่ป่ะแล้วเฟลิเชียเองเนี่ยก็มีการแบบจุดไฟเผาผัวแล้วก็ลูกของตัวเองด้วยนะครับแต่เขาไม่ได้บอกว่าลูกตายหรือเปล่าถูกป่ะแล้วเฟลิเชียก่อนจะผูกคอตายก็บอกว่า goodbye sweet baby girl แปลว่าลูกเนี่ยเป็นลูกสาวนะครับแล้วก็คลอดออกมาแล้วจริงๆคนดูก็เลยคิดว่าแคสซี่เนี่ยตาบอดเพราะว่าเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนั้นแหละครับโอ้โหคิดกันได้ล้ำลึกมากเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆท้ายคลิปที่แล้วเนี่ยมีเรื่องราวของล็อกเก็ตนะครับสร้อยคออันนึงซึ่งเป็นสร้อยคอที่ขอทานชื่อเออร์วินอยู่ในตลาดในเมืองได้ให้สร้อยคอนี้กับผู้หญิงคนนึงซึ่งผมไม่รู้ว่าใครเพราะมันเป็นเสียงผู้หญิงคนใหม่แล้วแยกดีๆนะครับมันมี2เหตุการณ์แล้วตอนนี้เหตุการณ์แรกครอบครัวเฟลิเชียเนี่ยมันจบไปแล้วเฟลิเชียลูกแล้วก็ผัวอันนั้นตายนะครับลูกสาวไม่รู้ตายหรือเปล่าส่วนอันนี้เป็นเรื่องราวที่2ที่ชื่อว่าทิกเก็ตเรามาสำรวจบ้านหลังนี้ครับประตูเข้าไม่ได้ทั้ง2บานด้านหลังต้องไปข้างหน้าฮะนี่ผมโหลดเกมขึ้นมาดูเหมือนจะเป็นไดอะล็อกเดิมนะครับเขาบอกว่าบ้านหลังนี้ดูเปลี่ยนไปแล้วมันบ้านหลังเดิมนะแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ Hello Hello Cass นี่เซิร์ชโทรมานะครับบอกว่าเธอต้องให้ฉันช่วยเข้าใจไหมอีกแล้วเหรอการต้องการใครสักคนไม่ใช่ความอ่อนแอนะครับแต่ไม่ใช่สำหรับนายนะเซิร์ชเวลาที่เธอต้องการอะไรสักอย่างเนี่ยเธอจะไม่สามารถควบคุมมันได้เข้าใจไหมเซิร์ชบอกแต่ว่าฉันต้องการให้เธอปลอดภัยเข้าใจไหมฉันไม่อายเลยด้วยซ้ำ Damn it สายขาดครับบ้าอะไรเนี่ยแคสซี่ก็เลยส่งข้อความกลับไปว่าขอโทษนะที่รักสัญญาณห่วยมากเดี๋ยวฉันติดต่อกลับแล้วกันประตูเปิดเองครับแล้วหลังจากนี้จะเป็นเรื่องราวความหลอนของ The Ticket ครับเสียงเหมือนมีงานเทศกาลอะไรสักอย่างอยู่นะครับอันนี้เป็นห้องเก็บของโอ้แต่ข้างหน้าหนักมากครับแอมเบียนแบบกดดันสุดๆก็จะทำไมมันมีแบบเหมือนป้ายไฟอะไรอย่างงี้ด้วยวะข้างล่างมีของครับเดี๋ยวขอดูประตูบานนี้ก่อนนะเปิดไม่ได้ครับกดคอนโทรลตอนนี้ซิกเซนต์ไม่ทำงานนะครับบอกว่าให้เราหาเป้าหมายต่อไปก่อนชั้น2ก็มีทางไปเดี๋ยวเราลงมาดูด้านล่างก่อนแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ในงานเทศกาลอะไรสักอย่างที่นี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยคาร์นิวัลเหมือนแบบงานวัดอะไรเงี้ยเนี่ยครับมีเต็นท์มีเกมด้วยว่ะเกมปาบอลเหรอหยิบครับYou chivalrous man, you! Don't you dare spend your last nickel on another throw. Save your strength for writing poetry, Shakespeare. Hand me the baseball. I'm winning you, that Teddy. เก็บแรงไว้เขียนหนังสือดีกว่าเดี๋ยวมาปาบอลแข่งกับฉันเลยดูเหมือนนี่เป็นเสียงของเบ็ตตี้นะครับแคสซี่ขำ Ask Serge for his autograph, and then his phone number. Write it right on the ball. กดคลิกขวาเพื่อดูบอลได้โอ้เสียงอะไรเนี่ยจีนเบตตี้เรียกว่าจีนจีนตื่นได้แล้วพ่อหนุ่มน้อยฉันทำอาหารเช้ารอไว้แล้วนะไส้กรอกกับขนมปังดูเหมือนจะเป็นเรื่องของเบตตี้แหละครับที่เนี่ยก่อนอื่นนะครับค่อยๆแปลทีละอย่างเบตตี้พูดถึงลูกบอลลูกนี้เหมือนกับเขาเคยมาเที่ยวงานวัดงานเทศกาลเนี้ยกับผู้ชายคนนึงแล้วก็บอกเฮ้ยนายอ่ะเก็บแรงไว้เขียนหนังสือดีกว่ามั้งอย่าเอาแรงมาปาลูกบอลแข่งกับฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผู้ชายคนนั้นไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่เมื่อกี้เบตตี้ก็มีการเรียกคนที่ชื่อจีนให้มากินอาหารเช้าด้วยนะครับหรือจีนจะเป็นแฟนของเบตตี้หรือเปล่าเบตตี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเฟลิเชียแน่ๆนะครับเพราะว่าเฟลิเชียเคยเรียกชื่อเบตตี้อยู่อาจจะเป็นพี่สาวอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราลองปาบอลใส่ไอ้นี่ไหมหนึ่งสองฟัมเอาเชียกดผิดเอาใหม่ชิปแล้วปาเหรออ้าวสาดอ้าวอ้าวปลาไม่โดนอ่ะเวรกรรมมาแล้วครับ
ให้ไปประตูนู้นฮะประตูบานนู้นเราเข้าไปแล้วมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปทางนี้แทนผมได้ทดลองบางอย่างด้วยนะครับเรื่องของการเอาไม้ตีแหวกอากาศต่อให้เลื่อนเมาส์สูงแค่ไหนมันก็จะตีที่พื้นครับอาจจะเป็นบั๊กมากกว่าผมว่าที่เราตีอากาศได้ประตูปุยยาประตูเยอะมากเลยครับเดี๋ยวเราห้องนี้ก่อนแล้วกันประตูอีกแล้วแต่ล็อกหมดเลยนี่ก็มีประตูอีกมันเข้าได้อ๋อนี่กลับมาห้องแรกที่เราเกิดถ้างั้นดูเหมือนเกมต้องการให้เราไปทางนี้ครับเสียงกระซิบหลุมศพ I smell ฉันได้กลิ่น Is that breakfast กินอาหารเช้างั้นเหรอเมื่อกี้ไงเพราะว่าเบตตี้ตะโกนเรียกใครบางคนให้มากินไส้กรอกกับขนมปังครับนี่เหมือนจะมีแท่นอะไรบางอย่างด้วยว่ะธงครับแล้วก็มีรูปของเทพีเสรีภาพอยู่อาจจะเป็นธงสหรัฐก็ได้แต่ว่าตรงนี้มันเหมือนมีลานพิธีอะไรบางอย่างว่ะใครมาจุดเทียนไว้ตรงนี้วะเนี่ยมีทีวีเปิดได้เปล่าอ๋อรูปภาพไม่ใช่ทีวีสำรวจห้องนี้ให้ทั่วครับด้านขวาเป็นรูปของใครสักคนหนึ่งเฮ้ยตีอากาศได้เนี่ยเข้าห้องนี้ครับเขาอยากให้เข้าเราก็ต้องเข้าครับมีเสียงเขายังชั่วหน่อยเหมือนเป็นห้องอาหารนะแลนด์มาร์คจุดไฟเร็วจุดไม่ได้นะครับกดไม่ได้เลยที่นี่เหมือนจะเป็นบ้านของนายทหารสักคนหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้เบตตี้บอกว่าจีนโซเยอร์ตื่นได้แล้วเพราะทหารหนุ่มมากินอาหารเช้าเร็วเบตตี้กับจีนอาจจะเป็นทหารอาจจะเป็นแฟนก็ได้นะครับแฟนของเบตตี้หรือเปล่าผู้ชายมีหนวดเหรอเป็นไปได้นะครับจากคลิปที่แล้วอ่ะที่เราอ่านเอกสาร5ข้อในความฝันของเฟลิเชียเห็นต้นไม้เห็นผู้หญิงเป็นแม่บ้านก็คือเบตตี้แล้วก็เห็นผู้ชายมีหนวดผมว่าอาจจะเป็นคนคนนี้ก็ได้นะครับจีนอาจจะเกี่ยวข้องกันแน่ๆครับแปลว่าเบตตี้เนี่ยมีสามีคนนึงเป็นทหารยังใช้ซิกเซนไม่ได้เหมือนเดิมมีโทรศัพท์แรงเกินไปนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยOh God! What happened to him? เกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ย Jean. อ้าวตายครับกินข้าวช้าตาย You barely touched your plate, my love. Go on, have some more. Your body needs the vitality for action. ทำไมนายไม่กินล่ะ Can she see him? อย่าบอกนะครับว่าฆ่าหัวตัวเองด้วยการวางยา Now, sweetheart, don't you fret. I'll find that gun lickety split. No soldier worth his salt ought to carry those shoddy government-issued pistols.Plastic candles? Give me checkered walnut any day. Okay. I got this. ฉันเข้าใจแล้ว Last time I just had to figure out what happened to Felicia. This time I need to find that gun. Easy. ดูเหมือนเราจะต้องหาปืนคือผมว่าปัญหาของครอบครัวนี้เนี่ยคือผัวซึ่งเป็นทหารนะครับเอาแต่ทำงานหรือเปล่าแล้วก็ทำให้เบตตี้ไม่พอใจนะครับก็เลยเหมือนกับวางยาผัวตัวเองอะครับดูดิหลับคาโต๊ะเลยครับตายแหละผมว่าเปิดลำโพงไว้ก่อนแล้วก็มีการพูดถึงปืนกระบอกหนึ่งซึ่งอยู่ข้างบนครับเรามาจากทางนี้ใช่ไหมgotta find the source of thatวิทยุเหรอครับต้องตามหาที่มาของเสียงนี่เรากลับมาที่บ้านซึ่งมี2ชั้นเหมือนเดิมนะครับเชี่ยตอนนี้กูงงทางในบ้านมากเลยนี่อะไรอ่ะกูวิก I'm a good Catholic girl but these rotten ฉันน่ะเป็นสาวแคทอลิกที่ดีนะEnough to take the Lord's name in vain.
Every time I clean, I find them, or one of those little rag dolls. Gene says he never saw the likes of them his whole childhood here. ดูเหมือนว่าเบ็ตตี้จะบ่นเกี่ยวกับเรื่องของการทำความสะอาดบ้านนะครับฉันน่ะเป็นสาวคาทอลิกที่ดีนะแต่ว่าทุกครั้งที่ฉันทำความสะอาดบ้านทีไรฉันต้องเจอไอ้เศษไม้พวกนี้ไอ้ของเล่นวัยเด็กของเขาเนี่ยอยู่ในบ้านทุกทีนะครับน่าจะเป็นเคสเดียวกับที่เฟลิเชียเจอตุ๊กตาอยู่ตามที่ต่างๆในบ้านหรือเปล่าเนี่ยจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เบ็ตตี้ไม่พอใจนะครับที่ต้องทำตัวเป็นแม่บ้านแล้วก็คอยเก็บกวาดอะไรที่มันไม่ควรจะต้องมานั่งเสียเวลาเก็บอ่ะเดี๋ยวนะตรงนั้นมีโซฟาเฉยมันต้องค่อยๆสืบเรื่องราวตรงนี้เหมือนจะมีเตาผิงใหญ่ๆมีหีบหีบนี่น่าจะเอาไว้ซ่อนป่ะใช่ครับแล้วก็มีประตูอีกนี่ผมเดินทั่วนะผมสำรวจก่อนเอาละครับขึ้นชั้น2กันดีกว่าพร้อมเฮ้ย simply must find that gun ฉันต้องหาปืนนั้นให้เจอเดี๋ยวดีแล้วมันมี2จุดอะให้ไปไหนก่อนอะแล้วตรงนั้นคืออะไรอ่ะ Grab Toppy ถ้วยครับถ้วยรางวัลอะไรสักอย่างนึงใครเอ่ย Leave me Principal Weathers I'm very proud to have my name and time on the girls' track banner ฉันภูมิใจมากที่ได้มีชื่ออยู่บนถ้วยนี้ You've said to be grateful with what I have but what I have is the school record I'd like to formally petition to have my name sewn on there เบ็ตตี้บ่นถึงถ้วยรางวัลที่ได้มานะครับเหมือนเธอเคยลงวิ่งแข่งแล้วก็ได้รางวัลสถิติดีเยี่ยมนะครับคือได้มีชื่อบนถ้วยก็ดีแต่ว่าเธอเคยทำสถิติดีที่สุดของโรงเรียนก็ควรจะมีชื่อที่โรงเรียนด้วยแต่เธอก็บ่นว่าไม่มีมีแค่บนถ้วยนะครับเหมือนยังไม่พอใจเหมือนเบ็ตตี้เป็นคนเวียงเวียงหน่อยนะขี้หงุดหงิดอะไรเงี้ยบันไดลับเหรอเซฟอ่ะมันมีอะไรอยู่บนหัวผมอะ I'm gonna need to get up in that attic นี่ไงใช่ครับเป็นห้องใต้หลังคา Guess I'll have to find something to pull that door down ฉันต้องหาอะไรสักอย่างนึงมาเกี่ยวเจ้าบันไดนี้ลงมา I'm certainly trying to keep busy dear You should see how tidy my stitching has become But I need more I'm not the putter around type you knowCome, let me show you what I've been studying. Betty บอกว่าเห็นแล้วใช่ไหมว่าฉันเป็นคนที่รักสะอาดแค่ไหนเก็บกวาดทุกอย่างเรียบร้อยหมดแต่ฉันไม่ใช่คนที่แบบอยู่นิ่งไงเดินไปเดินมาเปล่าๆตามฉันมาสิฉันจะแสดงให้ดูว่าฉันกำลังศึกษาอะไรบางอย่างอยู่ Betty แม่งจิตวะเนี่ยเฮียมันทำอะไรในบ้านหลังนี้วะเนี่ยจี๊ๆเปิดดิเปิดไหมดูเหมือนระหว่างที่เธอเป็นแม่บ้านอยู่คนเดียวเนี่ยเธอจะทำอะไรบางอย่างในบ้านหลังนี้ด้วยนะครับนี่เป็นห้องที่มีเตาผิงประตูลับเหรอห้องลับครับเดโด Wait เดี๋ยวนะ Where am I นี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่เหมือนประตูบ้านอีกหลังนึงอะเฮ้ยเฮียล็อกโมดูปัสบอกรหัสมาเออฉันขอโทษนะ English ภาษาอังกฤษนั่นเหรอ Anglaise Anglaise Real smooth Cass Maybe Delphi can help ลองให้เดลไฟช่วยนะครับคือเมื่อกี้เขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนะครับ Mot apus password password อ๋อเขาถามหารหัสครับ Time to get Sherlocky Cass โอ้ยต้องทำตัวเป็นเชอร์ล็อกโฮมอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยแคสซี่เดี๋ยวนะเวลาว่างของเบ็ตตี้มีการถามหารหัสผ่านซึ่งไม่ใช่ภาษาอังกฤษผัวเป็นทหารจริงๆเบ็ตตี้
เป็นกบฏป่ะครับเหมือนแอบมาสมรู้ร่วมคิดกับฝ่ายตรงข้ามอะไรอย่างนี้ป่ะอันนี้ผมคิดไปก่อนนะครับไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่ว่าเราเคยเห็นสถานการณ์แบบนี้ในหนังหลายๆเรื่องที่จะต้องถามรหัสผ่านก่อนจะเข้าไปในชุมชนลับบางอย่างนะรหัสป่ะมาเอกสารกันนะครับเอกสารฉบับนี้บอกว่าเบ็ตตี้ที่รักตอนที่ฉันยังเด็กเนี่ยบ้านหลังนี้ก็ทำให้ฉันรู้สึกไม่ดีเหมือนกันนะบางครั้งคือบางครั้งมันก็มีเรื่องแปลกๆก็คือมีแมลงเสื้อมากมายเหลือเกินแต่มันก็แค่นั้นแหละไม่เคยมีเสียงอะไรมาพูดกับฉันไม่เคยเห็นภาพอะไรแปลกๆเลิกคุยเรื่องไร้สาระแค่นี้ก่อนแล้วกันนะจากสามีที่รักของเธอจีนเหมือนจีนจะเขียนจดหมายนะครับแสดงว่าจีนเป็นผัวของเบ็ตตี้จริงๆด้วยจีนบอกเบ็ตตี้ว่าบ้านนี้ไม่มีผีหรอกสิ่งเดียวที่เคยเจอคือแมลงมอสซึ่งอีแมลงตัวนี้ก็เป็นแมลงที่เกาะหน้าตรงหน้าปกเกมเลยนะครับน่าจะมีส่วนเหมือนกันนอกนั้นไม่เคยเห็นผีไม่เคยมีภาพวิชั่นเหมือนที่เราเห็นอะไรเงี้ยแปลว่าเบ็ตตี้อาจจะพบเจอกับสถานการณ์นี้อยู่แล้วก็ไปปรึกษาสามีสามีก็เลยเขียนจดหมายทิ้งไว้ว่าไม่มีหรอกแล้วทำไมมึงไม่คุยกันว่ามึงเขียนจดหมายทำไมวะอาจจะเป็นเพราะไม่มีเวลาคุยกันจริงๆครับเอาแต่ทำงานเป็นอาหารอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยอยู่บ้านเดี๋ยวนะมแมลงพวกนี้ป่ะครับ What? Oh for heaven's sake where is that gun บ้าเอ้ยปืนนั่นมันอยู่ไหนกันแน่เนี่ย Locked ล็อกครับ Of course Friendly AI app ใช้แอปมือถือช่วย Connecting to a live community user Hey there Cassie nice to meet you I'm Nick Just started Cassie ฉันชื่อ Nick นะ Anyway happy to help เริ่มใช้แอปนี้ใช่ไหมเอาล่ะให้ฉันช่วยนะดูเหมือนมันจะเป็นกล่องล็อกบางอย่างอ๋อถ้าเธอลองบิดมันจะเปิดก็ได้นะมันมีแอปแบบช่วยคนตาบอดด้วยครับให้รู้ว่าของที่เห็นตรงหน้าเปิดยังไงเราก็เปิดได้ครับแต่ก็ไม่มีอะไรนะเฮ้ยนกนี่อีกแล้วอ่ะนกนี่เราเคยเจอแล้วครับที่ลงรถแต่กล่องนี้มันไม่มีอะไรแล้วนกบินไปไหนวะดูเหมือนจะชอบล่าสัตว์เหรอครับเนี่ยแม่งหัวอะไรเต็มไปหมดเลยอะไรอ่ะเซฟแล้วครับ Is she going to nursing school now? ที่เธอไปที่สถานพยาบาลเหรอเนี่ยหรือเธอเป็นพยาบาลครับ Nursing school คือตรงนี้มีของดูเหมือนจะเป็นยากรรไกรมีเข็มฉีดยาด้วยครับหรือว่านี่คือห้องที่เขาวางยาผัวครับเตียงอะไรวะเนี่ยเบ็ตตี้มึงเป็นอะไรวะเนี่ยลำโพงติดเองครับน่าจะเป็นเพลงชาติเพลงปลุกใจอะไรเงี้ยนะอันนี้มีท่านเอาไว้อ่านกับข้อความบางอย่างที่กดอ่านไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นยุค1940นะถ้าตามที่เฟลิเชียบอกนะครับกดได้ปะเนี่ยกดได้ดิอะไรอ่ะเปิดวิทยุใช่ครับที่นี่เหมือนสถานพยาบาลเหมือนโรงพยาบาลนี่ก็เป็นแลนด์มาร์คอีกอันนึงให้เราหลบทำพื้นมีสมุดบนเตียงนี่อ่านไม่ได้เหรอเนี่ยจุดที่เป็นแลนด์มาร์คจะเป็นสีเขียวทุกเตียงมีสมุดหมดเลยนะครับแปลกมากเลยตีความได้2 อย่างว่าเป็นสถานพยาบาลไม่ก็ที่พักของทหารแต่ผมว่าน่าจะเป็นเนอร์ซิ่งมากกว่านะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นเหมือนแบบซุ้มเล็กๆเอาไว้ให้ฟังหลวงพ่อมาสวดมนต์หรือมาให้พรอะไรอย่างนี้ไปครับห้องนี้แหละอันนี้เหมือนห้องน้ำให้เราดูกระจกถ่ายรูปครับส่งไป Connecting to a live community user ติดต่อกับ community อยู่สวัสดี Again.
อีกแล้วนะฉันอยู่ที่นี่ทั้งวันแหละให้ฉันช่วยอะไรก็ได้เอาล่ะลูกมาแล้วมีคนเขียนซ้ำๆว่าเดอร์แฮมนะครับเขียนซ้ำๆหลายๆอันเลยบนกระจกนี้ใช้ลิปสติกสีแดงๆอ่ะไม่รู้ลิปสติกหรือเลือดมีคนเขียนคำว่าเดอร์แฮมครับเดอร์แฮมอาจจะเป็นพาสเวิร์ดก็ได้นะครับแต่เขียนด้วยเลือดหรือลิปสติกนี่เราไม่แน่ใจเดอร์แฮมไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วยถูกป่ะผมว่านี่คือรหัสครับแล้วในนี้มีอะไรหรอแม่งห่อไว้อย่างนี้อยากรู้อยากเห็นไปดีกว่าน่าจะได้พาสเวิร์ดแล้วอ่านโน้ตได้ครับมา Let's see daddy เอาล่ะคุณพ่อ Hope your old friend can help a gal out Come on Corporal Roger Del Rey I'm counting on you มาเลยท่านนายพลเดลเรย์ฉันหวังพึ่งคุณอยู่นะ This is Jean Martin My dear I remember your father well and am forever in debt to his many sacrifices in the name of freedom He was a frank man so you'll forgive me for being frank when I say that he'd roll over in his grave if he knew I'd put his sweetgirl in the line of duty what father would be proud of me back to the drawing board เป็นจดหมายอะไรอ่ะ that can't be good เดี๋ยวนะครับจดหมายเมื่อกี้เป็นจดหมายที่จากนายทหารชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นเพื่อนกับพ่อของเบ็ตตี้นะครับพ่อของเบ็ตตี้ตายไปแล้วนะครับนายทหารคนนั้นบอกว่าฉันยังจำความเสียสละของพ่อของเธอได้พ่อของเธอเป็นคนที่ซื่อตรงเพราะฉะนั้นฉันก็จะพูดตรงๆกับเธอเหมือนกันพ่อของเธอที่อยู่ในหลุมศพคงโกรธฉันแน่ถ้าฉันส่งลูกสาวของเขาไปที่แนวหน้าแล้วเบ็ตตี้ก็บอกว่าจะบ้าเหรอพ่อต้องภูมิใจในตัวฉันสิที่ฉันออกไปแนวหน้าอย่างนี้ต้องหาทางอื่นแล้วมันอารมณ์เหมือนกับว่าเบ็ตตี้ต้องการจะไปแนวหน้าเพื่อไปช่วยเหลือสามีของเธอครับเพราะว่าผัวของเธอไปออกรบใช่ไหมก็เลยแบบพยายามหาทางที่ลนทุกอย่างเพื่อไปหาผัวแต่เหมือนเธอต้องการจะหาปืนด้วยนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรเดี๋ยวสืบกันต่อไปและเมื่อกี้เป็นเสียงไซเรนของสงครามนะครับมันชี้ไปที่ประตูบานนี้ว่ะนี่ครับระเบิดลงเหรอกด C เพื่อฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงเป็นไปไม่ได้นี่เสียงเบ็ตตี้ครับบ้านกำลังเตือนฉันบ้านกำลังบอกว่าฉันเป็นคนเดียวที่สามารถช่วยเธอได้จากศัตรูนี่คือลางบอกเหตุหรือเปล่าครับว่ากำลังจะเกิดระเบิดลงที่บ้านหลังนี้เหรอแล้วก็บอกว่าเบ็ตตี้เป็นคนเดียวที่จะสามารถช่วยจีนได้นะครับกูก็คานผ่านซากปรักหักพังพวกนี้ไปที่ไหนวะเนี่ยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านเนี่ยกูไม่ออกแล้วครับมีกรงมีอะไรเหมือนคุกเหรอที่ไหนอ่ะไอพวกบ้านั่นส่วนเบ็ตตี้นะครับด่าใครวะโดสบาสตาร์ดมืดจุงกระเบยครับที่นี่ครับRout, bastards! You don't belong over there. I do. When I find that gun, I am going over there, and there will be hell to pay. Felicia was paranoid about her baby. Is the house making Betty paranoid about what's happening to Jean overseas? เข้าใจละคือจีนเป็นทหารครับต้องไปออกรบที่ต่างประเทศใช่ไหมแล้วก็แคสซี่เนี่ยพูดว่าบ้านทำให้เฟลิเชียรู้สึกพารานอยจากสามีตัวเองคือรู้สึกหวาดระแวงหรือว่าบ้านหลังนี้จะทำให้เบ็ตตี้รู้สึกหวาดระแวงกับการที่สามีต้องไปต่างไปรบต่างประเทศนานๆนะครับลองมาอ่านกันBoy, I'd love to slip into the cockpit of a twin beachThank you for your interest in the women Air Force service pilots. Unfortunately, all our WASPs must have their pilots' licenses issued before the start of the war. But that's just foolish. I'm a fast learner and... Oh,
Thou no use crying over spilt milk. Once more unto the breach. มันเหมือนเบ็ตตี้ต้องการจะไปออกรบให้ได้อะครับคืออยากจะไปอยู่แนวหน้ากับสามีอยากจะไปช่วยสามีและนี่ก็เหมือนไปสมัครนักบินซึ่งนักบินผู้หญิงนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าต้องมีไลเซนส์คือมีใบอนุญาตการขับเครื่องบินก่อนซึ่งเธอไม่มีเธอก็เลยแบบบ่นพึมพำต่อว่าก็ได้งั้นหาทางอื่นแทนนะครับหรือขอแค่เพียงให้ฉันหาปืนนั้นเจอฉันก็จะได้ไปแนวหน้าเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเธอฆ่าสามีตัวเองนะเหมือนแบบไม่อยากให้ไปตายในสนามรบหรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่แน่ใจครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวตรงนี้เหรอ grab scan with delphi มันคืออะไรอ่ะกระเป๋าตังค์เหรอ delphi text to speech chantal maybe this would work at the door บางทีอันนี้อาจจะไปใช้ตรงประตูได้นะครับ chantal ใช้ตรงประตู chantalChantal มันเหมือนจะไม่ใช่คำที่มีความหมายอะไรนะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นพาสเวิร์ดในการเข้าประตูบานนั้นละมั้งเรารีบกลับไปครับ Run baby runเหยียดทางที่ซับซ้อนแบบนี้จริงเลยไหมเฮ้ยตกใต้เตียงเออแวร์อายูครับผีมาครับคือถ้าแดงๆนี่คืออยู่ใกล้นะครับส้มๆนี่คืออยู่ตรงนู้นไหนอ่ะจะเป็นเสียงผู้ชายเหรออันนี้ไม่ต้องมีเรื่องกับกูแล้วไม่ได้แล้วเหรอไม่ไกลนี่ว่าแค่ตรงนี้เองอ่ะขอให้เดินสะดวกได้ไหมอ่ะChantal. เปิดเว้ย อะไรอ่ะห้องลับอ่ะครับประตูเต็มไปหมดเลยครับประตู 4-5 บานนี่คืออะไรวะเนี่ยเสียงเพลงก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เฟลิเชียได้ยินจากในฝัน5อย่างนะครับผู้หญิงผู้ชายต้นไม้เสียงเพลงหรือว่าแอบมาเจอกับผู้ชายคนอื่นมั้งเนี่ยปิดเสียงกูไม่ได้เปิดนะอันเนี้ยอุ้ยนะเฮ้ยThe stress is a war puts on a man, Jean, so don't get all bent out of shape. Take whatever comfort you need. I'm sorry I haven't found the gun yet, but I'll get it to you no matter what. I'm coming. Just you wait. Yeah. ดูเหมือนเบ็ตตี้เนี่ยจะมาทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ปืนนั้นมานะครับบอกว่าจะเอาปืนไปให้สามีให้ได้เธอแอบไปทำอะไรกับทหารหลายๆคนอย่างคนก่อนหน้านี้หรือคนนี้คือมามีเซ็กด้วยนะครับแล้วก็เหมือนแบบก็ฆ่าเขาเหรอหรือยังไงวะเนี่ยเพื่อต้องการจะไปช่วยผัวครับทำทุกอย่างให้เธอแอบมามีอะไรกับทหารคนอื่นเพื่อจะตามหาปืนไม่ให้สามีเหรอครับยังไม่ค่อยกระจ่างนะเดี๋ยวมาติดต่อกันไปนะครับตอนนี้เหมือนเสียงผีมาว่ะ
close the door ปิดประตูให้หน่อยแล้วกันเข้าห้องนั้น Now mother stowaway is such a harsh word I know father always said if the... I know father always said that the cargo holds are never policed I Yes คุยโทรศัพท์นะครับเนี่ย Right I promiseNo, you do not need to come here. No, you do not need to come here. It's just... Ever since I found father's gun, I... หาปืนของพ่อแปลว่าเธอเจอปืนแล้วงั้นเหรอ Why the hell am I still here? แล้วฉันมาทำอะไรที่นี่กันแน่ก็คือเมื่อกี้นะครับเป็นโทรศัพท์ซึ่งเบ็ตตี้โทรคุยกับแม่ตัวเองนะครับคุยกับแม่ว่าแม่ใช้คำว่าแอบซ่อนเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นคำที่รุนแรงกันไปหรือเปล่าก็พ่อบอกเองว่าโกดังคลังสินค้ามันไม่เคยล็อกอยู่แล้วแม่ก็ดุมั้งครับก็บอกว่ารู้แล้วรู้แล้วสัญญาว่าจะไม่ทำอะไรนี่ไม่รู้นะครับแต่ก็บอกว่าเจอปืนแล้วด้วยความหมายของบทสนทนานี้คือเบ็ตตี้แอบขึ้นไปในรถหรือเรือขนสินค้าสักอย่างนึงแล้วก็อาจจะเดินทางไปหาสามีได้แล้วด้วยนะครับเพราะเธอบอกว่าเธอได้ปืนมาแล้วอ่ะหมายความว่าตอนนี้เธอกำลังเดินทางไปหาสามีโดยการแอบลักลอบขึ้นเรือหรือรถขนสินค้าสักอย่างนึงต้องไปทางนี้ครับให้เราขึ้นไปบนนั้นเฮ้ยอะไรอ่ะเฮียเซฟแล้วครับแนวหน้าแล้วครับเป็นชายทะเลแล้วครับผมว่าน่าจะมาทางเรือครับนี่เหมือนแบบบริเวณที่เกิดสงครามแล้วมีศพเต็มเลยแล้วก็มีรั้วลวดหนามด้วยนะครับเอาละครับสรุปแล้วจับใจความในคลิปนี้ได้ว่าเบ็ตตี้เป็นห่วงสามีซึ่งเป็นทหารนะครับสามีเนี่ยก็ต้องไปรบต่างแดนตลอดเวลาเธอก็เลยทำทุกทางทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นให้พ่อใช้เส้นสายไปสมัครเป็นนักบินไปแอบเล่นชู้สาวซึ่งอันนั้นผมไม่แน่ใจว่าทำไมนะครับอาจจะเป็นการแบบเพื่อให้ได้มาซึ่งอะไรบางอย่างที่ทำให้เธอสามารถไปหาสามีได้และในที่สุดตอนนี้เธอมาถึงแนวหน้าแล้วนะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามต่อไปแต่ว่าบ้านหลังนี้กำลังหลอนให้เธอเป็นห่วงสามีและตามสามีมาจนถึงแนวรบครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นคำว่าทิกเก็ตจะสื่อถึงตั๋วอะไรกันแน่เดี๋ยวรอติดตามในคลิปหน้าครับวันนี้ขออนุญาตจบไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าครับ